พาดแบบได้นี่ก้อยโตเนาะหลีกไปเนี่ยหลีกไปเนี่ยพันธุ์แปลว่ามันเฮสีพันแปลว่ามันเฮสีเงามั้ยเฮ็ดจังได๋เอานี่ลุงเว้ยกวดลากเว้ยเอาบ่ต้องครับพามาเบิ่งป่าเบิ่งนี่แปลงคุณครับเบิ่งให้นี่แปลงโอ้ยของเล่นนี่หากินง่ายที่ตายบ้านเฮาผู้ใดผู้บ่ได้ดอกวะผู้ใดก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้ผู้บ่ได้ต้องได้เปลี่ยนชื่อจังสิได้ที่ไปลงตลาดไก่กันเถอะตัวจอกับตัวน้อพ่อเอ้ยวันนี้ปลาหักกล้วยนี่ปลาหักกล้วยนี่ปลาหักกล้วยนี่ปลาขาวยังนี่ปลาขาวยังลุงไก่เนี่ยเปียงลุงปลาขาวยังเขาคุยล่ามมันล้วนตัวเขาคุยล่ามขาวมุ่นกล้วยฟาดจังงุ่นบนใบบ่อนมันจะใส่เป็นตะกอยเลยน้อหนูนะตัวน้อเนี่ยมันสำคัญแต่เนี่ยพวกกล้วยหาแต่เนี่ยเน่านี่แหละจอจานมันจอจานจำเป็นเลยจอจานกับประมาณด้วยจอจานบดเนาะเราเนาะถ้ากินงั้นสิบดเนาะเว้ยมือดอกเราตอนนี้เงินเงินมากเพราะว่าเป็นล้านเป็นล้านโอเคเมาด้วยใส่นี่ด้วยยายด้วยเดี๋ยวลงไปเอาเหี้ยก่อนมันไม่ได้น้ำมันกระยำมั่วๆเพิ่นแหละเอาโอ้นะเอาแม่ยายเอาทั้งเพิ่นบดปวดแม่ยายปวดแม่มันก็ปวดอยู่นี่ดินี่ครับตัวคักขนาดเนาะวิธีการนี่เนาะป่านมันจะปากกล้วยแซ่บขนาดนี้เอ้ยปวดแม่พ่อหุ้ยมันสิแล้วแลกน้ํานี่เด้อไปเบิ่งโอ้เหี้ยไปครับหุ้ยเอาออกนี่ก้อยฟาดตะงวนหั่นน่ะเคยกินบ่งวนซะงอซะงอมาสิตกก็บ่ตกเดี๋ยวพามาเฮ็ดสีเพิ่นเอามาเฮ็ดสีเงามามาปิ้งปลาให้กินเอาแต่ปลาขาวเดี๋ยวพอปลาซิวที่เอาไปซิวทิมบ่บวชแล้วบวชไม่เห็นสีเงาคือนั่นมากเนาะโต้ใช่ท่านนักทายถ้ำสุดหนึ่งไปใช่หามิมไปเนี่ยโมเมนต์เนาะต่อตามได้บัตรไม่ได้ก็กองไปซองมึงตับจังหวะหลงจีบมาในแม่มันเหลี่ยมนะมันเหลี่ยมกล้องได้สันบุกขึ้นเซ็กซี่พี่น้องเอียนมาจากน้องเอียนป่าที่น้องเอียนทั้งนั้นทั้งนั้นแต่นี่คนไปสนใจระย่ายมาอยู่ทั้งนครพนมหากินง่ายง่ายทีทั้งอื่นบ่มีดอกบ่เป็นป่าเลี้ยงเยอะขึ้นโอ้ยคือเอาขี้เหงื่อใช้น้ำเดียวนี่ฮะควายว่าเป็นได้ขี้เหงื่อโอ้ยไอ้พ่อเป็นไรเลยฮะเหงื่อไหมว้ายเหงื่ออยู่ใส่บาทนี่ไปเห็นน้ำเหงื่อกูบ้านโอ้แต่เหงื่อกูแล้วน้องมาเลยเนี่ยผมมาเตือนไงเด้อเตือนมันเป็นธรรมดาได้เนี่ยผมมาเตือนไงผมเด้อเขาถือกระถือเด้อโอ้ยมึงบ้านไปมึงไหนอยู่นี่นี่หนักน้ำเหือบาดเนี่ยตั้งอยู่ไปเลยบาดเสียกระยามดอกได้ปลาลายอยู่นี่ปลาขับคล้องเอาเด้อมันสิแล้วบ่ตัวนี้5 ใบ 3นี่
มันคือกระดกกระเดียดเลยนี่บ่อปลาครับคาบคลองคาบคลองเนี่ยที่ต้องได้กินแล้วเนี่ยมีคาบคลองก็ได้นี่ปลาแดกกับคลองก้อยปลาแดกตำหุ่งอยู่เลยครับอยู่นี่ตากแดดมันก็ตำหุ่งนะโอ้พี่พ่อสวนมันบ่ได้แท้มันต้องไล่จังซี่มันถึงแม่นได้ก็ได้ก็สองก็มีสองสวนเนาะนี่นะเอาไปแก่พุ่นเด้อไปเด้อมองเก่งๆพุ่นเด้อไปนี่เมื่อวานเล่บอกไปแกนี่ยังบ่เก่งว่าได้ดินี่พอได้กินแกพูดนี่ติห้อยบ่ได้รถพ่วงมาแกนะมึงมีจักตามองโอ้ยตายเลยบัดแม่คนน่ะเปียงคือสิบ่เฮ็ดอยู่นี่อยากมีเหยียวอยู่ในทางบุญก็ได้ยังปล่อยปลาแล้วบัดในทางนั้นแกงขึ้นไว้แล้วก็โดดลงมาเนาะหามเอ้ยโอ้ยลูกเคยบ่เคยว่านี่บ่เห็นซอยคือได้วางซั่นเด้อนี่ข้าวดอกซั่นเจ้าไปไผไปมันเนาะบ่อยู่นี่โอ้ยปองแบงตุ่มไปนะเพิ่นบ่รู้จักเล่นเนาะกันลูกเพิ่นก็มาแล้วล่ะเฮียทีเหมาะเฮียทีเอ็นโอ้ทางน้ำแข็งคือบ่ตากแดดครับบัดนี้แต่เขาแก่มากกับผ้าเดียดไปได้เหรอรถบันแพงกันติดก็ได้ผมก็ย่านเดียดได้เหรอมีอยู่มีอยู่โอ้ยก็จักแล้วนับอะไรเดี๋ยวมันหลายเนาะไปเถอะป่าจะทายคนเถอะมันปุ๊ดเอาเนี่ยไหมอุ้ยมันสายกับนอนคนเราทายคนกับทายเราเป็นพยานเงี้ยผู้เดียวป่านั่งยืนบ่เอาหรอกเอาตะปากกาโอ้ยมันก็พอเงาน้ำเงาไหนเนาะบางเนี่ยมีแต่ขี้ตุ่มมันนักเฮ้ยใส่หลอดนี่อยู่ไม่อยู่คือบ่เห็นเป็นอยู่เรื่อยแต่ที่แรกไม่มีดอกมาหาบ่มีเนาะต้องบ่เชื่อจำไปเนียนเหรอบ่เจ้าจักเจ้าเลี้ยงเอามาตั้งแต่น้อยบ่เอาอีหลีตัวนี้ปลาแนวอื่นบ่เออจะปากกาจังเต็มดังเพิ่นบ่เอาปลาซุ่นนี่อ๋อบัดนี้เนาะบ่อยู่ในเกณฑ์เนาะก็มีเด้อมาปลดมาปลดออกมันสิเน่าดิเน่ามามันไปทางเฮาดิไปทางเขาดิมาหากล้วยมีตัวนี้มามันถอดชุดรอดเอาไปกินไปแต่ว่าแม่นบ่ตายเบิดหรอปลาหากล้วยก็ตายแล้วปลาซิ่วเขาซิ่วเขางานนี่นี่เด็ดตัวหนึ่งดิพ่อใหญ่ปลากล้วยดิ่งทุกๆดิ่งกินแค่น่ะพูดไปหลังไฟเออไปดังไฟฝุ่นเราเนี่ยเลยฝุ่นมันเป็นห่มจะไรห่องเลยห่วยมันคือพี่ห่องบอสเป็นอันห่มอยู่หันมันต้องสิริจีนดังมองก็มันใหม่ปลายบริจีนเด็ดดังไส้มองฝุ่นบนรอบฟังหูเออนี่ละเอาไปฝุ่นบนทับอันไม่ได้ที่ได้กินเหล้าสันห่วยดังไส้ก็มีเหล้าคือเขาตัวขันมันมีเราก็ว่าผู้ขายบ่ผิดได้บ่ผู้กินผิดเพิ่นนะโอ้ยจะมันแต่ใดก็มีเบิดขายเว้าเด้อนี่โทรกันมาดีปากมันหั่นสิไปมาหาเสียเตียกหยังซั่นขายบ่ผิดพอดีว่าบ่กินแม่ไปกินอุ้ยหลายคนผิดต้องกินไผกินมันกินผู้เดียวจังซั่นซื้อไปแล้วกินอยู่เฮียนไปให้มันกินผู้เดียวเลยนี่ผิดสถานบันเทิงนะโซ่ซื้อนั่นค่าก็ปล่อยให้เขาขายเขาจับแล้วว่าซั่นโอ้ยบ่ผิดเด้อๆๆจังไดครับสิแม่มาตัวรอคุยซุมเอาละบ่บ่ได้แม่นบ่มีเด้อทวดแม่ตวางซั่นบ่ได้ซ่อมหาแม่นบ่เอาดิมึงบ่พูดกันสิก้อยโทรไปบอกแม่มึงว่าเอาเคียงออกมาเอาครับผู้หญิงมาทุบเพชทุบเพชคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับบรรยากาศหาป่านะครับอยู่ที่หนองเอียนนะครับจังหวัดนครพนมเฮานะครับนี่นะครับก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเป็นการหาป่าช่วงฤดูแล้งนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศกันเลยนะครับขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ํานี้ก่อนนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ในเด้อนะครับผมสวัสดีครับ